ีเลยแต่ในสไลด์อื่นอันนี้เป็นสไลด์เดมอนนะคะในแมวเนี่ยมันจะมีช่วงยาวตรงนี้นิดนึงระหว่างเพอร์เซนติบอดี้ที่อยู่แมวตรงนี้แล้วก็ยาวมาตรงนี้นิดนึงแล้วค่อยเป็นส่วนของเรติน่าซีชั้นดังนั้นมันก็มีจุดสิ้นสุดเหมือนกันนั่นแหละก็เลยเรียกว่าออร่าเซอร์ลาต้านะคะในสไลด์น้องก็ออร่าเซอร์ลาต้าอยู่ตัวพลาสติกเบสอลลามิน่าอันนี้ก็ชัดใจเนาะ
ากเพอริเฟอรัลเข้าไปข้างในข้างในอินเนอร์นะคะทำให้เห็นลักษณะของเลนส์ไฟเบอร์เนี่ยเป็นดีเครเอทเต็ดเฮกซาโกนอลเซลล์เซลล์มันจะออกเป็นเหลี่ยมนิดนึงนะคะเลนส์อยู่ตรงไหนเลนส์อยู่ตรงนี้นะคะช่องนี้เรียกว่าแอนเทเนียแชมเบอร์แล้วถ้าที่4ช่องตรงนี้เรียกว่าแชมเบอร์แล้วถ้าที่ช่องชี้รูที่อยู่ระหว่างไอริสกับไอริสง่ายเนาะเลนส์ประกอบด้วย3ส่วนเลนส์แคปซูลเป็นสิ่งที่ทีเดียมทำหน้าที่เลนส์ไฟเบอร์สร้างเลนส์ไฟเบอร์เข้าไปสู่ด้านอินเนอร์นะคะไอตัวของเลนส์ไฟเบอร์เนี่ยมีลักษณะของโปรตีนชนิดพิเศษที่เรียกว่าคริสตัลลินนะคะไปอ่านในชีทมันทำให้เกิดลักษณะความใสของเลนส์เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของที่ชอบโปรตีนทำหน้าที่ในการรวบรวมตัวโปรตีนโฟเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะคะไอ้ที่พูดไปแล้ว lens accommodation accommodate ก็แปลว่าการปรับสภาพ lens accommodation ก็คือการปรับสภาพปรับรูปร่างของเลนส์ในการมองเห็นนะคะก็ที่บอกไปแล้วเนาะลักษณะของตัวซีรีส์มัสเซิลถ้ามันรีแลกซ์นะคะเลนส์ก็จะตึงนะคะมันก็จะดึงเลนส์แคปซูลที่ตึงขึ้นนะคะเป็นการมองไกลนะสบายสบายแต่ถ้ามองใกล้ๆเซรีมัสเซอร์เนี่ยก็จะมีการหดตัวยกตัวไปข้างหน้านิดนึงนะคะเอ็นที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยก็จะหย่อนตัวลงนะคะการหย่อนตัวลงก็ไม่มีการรั้งที่เลนส์ก็ทำให้เลนส์ออกนะคะเป็นการปรับโฟกัสระยะใกล้นั่นเองง่ายๆเลยส่วนแอปพลายฮิสโตโลจีนี้หนึ่งนะคะเห็นตาของสุนัขสองข้างไหมเหมือนกันปะไม่เหมือนนะข้างนี้เป็นยังไงปกติปะหรือข้างนี้ปกติข้างขวาปกติไหมข้างนี้ข้างขวาใช่ไหมใช่ไหมข้างซ้ายนี่ปกติไหมใช่แล้วตัวนี้เป็นยังไงสองตาไม่ปกติทั้งคู่เลยคือหนูเห็นอันนี้ไหมตัวนี้เป็นม่านตาสีดำดำม่านตาปกติแต่สิ่งที่ผิดปกติก็คือเห็นลักษณะของขุ่นขาวโอพาที่อยู่ข้างหลังไอริสที่อยู่ข้างหลังไอริสเป็นอะไรคะก็คือเลนส์ถูกไหมเลนส์มีความขุ่นเกิดขึ้นจากการที่มีการสร้างเลนส์ไฟเบอร์มากเกินไปแล้วไม่เกิดความใสเกิดขึ้นนะคะเขาเรียกว่าคาตาแรกหรือก้อกระจกเจอในคลินิกบ่อยมากๆนะคะจำได้ไหมที่บอกว่าก้อยังไม่สุกยังเอาไปลอกไม่ได้สำหรับคนแก่ที่มีลักษณะเป็นตาก้อตอนแรกๆก็จะเกิดขึ้นในแนวข้างหลังสุดก่อนนะคะเสร็จแล้วก็จะขยายตัวมากขึ้นจนกระทั่งเต็มทั้งอันเลยการที่มีลักษณะสีขาวขุ่นปิดอยู่ข้างหน้าแสงผ่านได้ไหมคะก็มองไม่เห็นนะก็ต้องไปเอาตัวนิวเคลียสที่แข็งๆที่ในเลนส์ที่ตรงดำๆไอ้ตรงขาวขุ่นเนี่ยเอาออกนะแล้วก็ใส่เลนส์เข้าไปใหม่นะคะถึงจะทำให้มองเห็นได้นะเป็นในหมาแก่นะคะใกล้จะจบแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นแอคเซสซอรี่นะก็จะเห็นว่าลักษณะของลูกตาของสุนัขเนี่ยแอคเซสซอรี่นี่ก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีไอติดกล่องน้ำตานะคะแล้วก็รูระบายนะก็ไม่มีอะไรแมวมีขนตาไหมคะแมวไม่มีขนตานะจริงๆแมวไม่มีขนตานะแต่ในสุนัขมีขนตานะหมามีขนตาข้างบนนะแต่แมวเนี่ยเห็นฟูๆอย่างนั้นอ่ะมันไม่มีลักษณะเป็นขนตาที่สำคัญนะคะอันนี้ก็ขำๆอันนี้น้องจะหยิบสไลด์มาทบทวนก็ได้เคยเรียนแล้วเปิดตานะคะลักษณ
บเอ็กเซลด้วยเพื่อที่จะสร้างสารอินทรีย์มาเคลือบลูกตานั่นเองนะคะส่วนที่สำคัญที่ต้องแอบจำนิดนึงก็คือว่ามันจะมีทาร์ซอลแกลนด์ทำหน้าที่สร้างพวกสารที่เป็นน้ำมันเคลือบลูกตาด้วยนะคะก็เรียกว่าทาร์ซอลแกลนด์ก็ได้เรียกว่าไมโครเมียมแกลนด์ก็ได้แต่ถ้าเขียนแล้วกลัวเขียนผิดที่เขียนคาเซ่าแกลนถูกไหมนะคะเป็นลักษณะของ modified secretion แกลนนะคะส่วน gland of Mole เป็น modified secretion แกลนก็จะอยู่ติดกับด้านผิวหนังนะคะอันนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากจากคาเซ่าแกลนนะคะเป็นหลักนะคะคำถามที่แล้วเจอในลักษณะของคลินิกตลอดมันก็จะมีโรคที่เกิดขึ้นกับเปลือกตาเองในสุนัขที่เป็นสายพันธุ์ยาเช่นเซนเบอร์นาพันธุ์สปอปปี้ที่ทำอะไรวะนั่นแหละพันธุ์ที่เป็นตาย่อยๆนะคะฮอกเกอร์ก็มีนะก็จะมีลักษณะของตัวลักษณะของไอดีซีก็คือลักษณะของตัวเปลือกตาบนหรือเปลือกตาล่างเนี่ยม้วนเข้าถ้าม้วนเข้าเนี่ยก็เรียกเอ็นโทมิกก็คือม้วนกลับเข้าไปแทนลูกตานะตาสุนัขก็จะมีการเยิ้มแดงนิดนึงนะคะเป็นลักษณะของแบบเจ็บตานะอีกอันนึงเอ็กโตเปลี่ยนก็คือย้อยออกมาข้างนอกนะคะตาก็จะเป็นลักษณะของตาหน้าเป็นส่วนใหญ่นะคะก็จะย้อยออกมาก็เรียกเป็นลักษณะของไดมอนด์เชฟนะคะตาสุนัขก็จะค่อนข้างแห้งนิดนึงตาเสกได้นะคะเมื่อกี้แอบพูดเรื่องคอนจังไตว่าไปแล้วไอตัวส่วนที่เป็นสเคอร่ากับพาวิบอลเนี่ยมันจะต้องมีเยื่อบุที่ห่อหุ้มนิดนึงนะคะเพื่อที่จะนำพวกหลอดเลือดแล้วก็สารอาหารเข้ามาหล่อเลี้ยงทางด้านหน้านิดนึงนะคะก็เรียกว่าคอนจังไตว่าประกอบด้วย2ส่วนส่วนที่ปกคลุมที่ไอริสก็เรียกว่าพาวิบอลคอนจังไตว่านะคะส่วนที่ปกคลุมกับลูกตาตรงนี้เนี่ยนะคะก็เรียกว่าเบาบ้างคอนจังไตว่าบางตัวนี้ก็ไม่ได้ปกนะนะคะลักษณะของเขาเป็นยังไงก็เป็นลักษณะนอนเคลาตินไนส์แฟติฟายสไตมัสถึงเป็นลักษณะคอร์น่าด้วยนะคะที่เรียกเป็นโคเบสเซนต์โคเบสสำหรับนะคะทำหน้าที่สร้างอินซีนในการหล่อลื่นผิวของหน้าตานะคะ แล้วก็ความสำคัญของเขาเนี่ยเนื่องจากว่ามีลักษณะของบัตเบรเซลเข้ามาในเวลาตาแดงเนี่ยมันไม่ใช่สเคอร่าเราแดงนะเป็นลักษณะของตัวคอนจังไตว่าเนี่ยที่มีหลอดเลือดเข้ามาเลี้ยงเป็นจำนวนมากแดงเกิดขึ้นนะคะก็เรียกว่าลักษณะของคอนจังติวายติสนะคะมีการติดเชื้อมีการอักเสบเกิดขึ้นที่เรียกว่าตาแดงกันนะก็คือคอนจังติวายติสแล้วก็เป็นส่วนสำคัญในการที่เวลาเราหยอดตาบอกว่าหยอดตาเดี๋ยวก็หายอักเสบอะไรอย่างเงี้ยยาเนี่ยมันจะเข้าไปทางด้านคอนจังไตว่านะคะหมดแล้วอันสุดท้ายลาไฮโมแกลนก็เป็นส่วนของต่อมน้ำตานะคะนี่น้องจะได้เห็นน้องเป็นส่วนใหญ่มากกว่านะคะก็เป็นลักษณะของทูโบโลอาซีน่านะคะในการสร้างน้ำตาลคล้ายๆต่อมน้ำตาเลยนะคะความสำคัญของเขาก็คือมันเป็นลักษณะของ innate immune response เขาได้ใช้เซลล์ของร่างกายในการต่อต้านเชื้อโรคนะคะเป็นลักษณะของไลโซไซน์ที่ทำหน้าที่เข้ามา